ตอนนี้วิกฤตการเมืองก็เรื่องหนึ่งวิกฤตเศรษฐกิจก็เรื่องหนึ่งแต่วิกฤตที่จะทำให้ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองไปไม่ได้คือวิกฤตของคนคือนอกจากเชิงปริมาณแล้วเรายังมีปัญหาเชิงคุณภาพด้วย2539แล้วกันอัตราการเกิดอยู่แค่ 1.9 หรือ2คนปัจจุบันพี่วีอยู่ที่เท่าไหร่ล่าสุดเนี่ย 1.1 ปีที่แล้วเนี่ยในประเทศไทยนะบอกในประเทศไทย 500,000 คนใน 500,000 คนเป็นเชื้อชาติสัญชาติไทย 380,000 เอาแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือเป็นต่างด้าวที่มาทำงานในประเทศไทยสะท้อนอะไรอัตราการเกิดคือสะท้อนตัวประชากรที่อยู่ในประเทศและสะท้อนแรงงานและสะท้อนกำลังซื้อของประเทศแน่นอนเขาบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยประชากรไทยที่66ล้านคนณวันนี้อีก50ปีจะเหลือ30ล้านคนและถ้าประชากรลดลงมากๆเนี่ยแนวโน้มเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเพราะมันไม่มีกำลังซื้อในประเทศเรื่องปัญหาประชากรเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นภัยแต่แก้ตรงนี้ปัจจุบันเราจะได้เรื่องอนาคตเกิดมาแต่ถ้าเราไม่แก้นะปัจจุบันนะปัญหานั้นเนี่ยจะคุกคามประเทศไทยหมดเลยตอนนี้วิกฤตการเมืองก็เรื่องหนึ่งวิกฤตเศรษฐกิจก็เรื่องหนึ่งแต่วิกฤตที่จะทำให้ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองไปไม่ได้คือวิกฤตของคนคนนี้มากนะคือนอกจากเชิงปริมาณแล้วเรายังมีปัญหาเชิงคุณภาพด้วยมาดูอัตราการเกิดก่อนมันลดลงต่อเนื่องเลยนะโอ้นี่นี่และก็ดูตามแผนตามอะไรเนี้ยประชากรไทยเนี่ยจะลดลงไปอีกเขาบอกนี่นะไม่ต้องดูไกล2539แล้วกันอัตราการเกิดอยู่แค่ 1.9 หรือ2คนปัจจุบันพี่วีอยู่ที่เท่าไหร่ 1.1 จริงๆ1ล่าสุดเนี่ย 1.1 นะเด็กเกิด 1.1 เด็กเกิดใหม่ปีที่แล้วเนี่ยในประเทศไทยนะบอกในประเทศไทย 500,000 คนใน 500,000 คนเป็นเชื้อชาติสัญชาติไทย380,000เอาแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือเป็นต่างด้าวที่มาทำงานในประเทศไทยสะท้อนอะไรอัตราการเกิดคือสะท้อนตัวประชากรที่อยู่ในประเทศและสะท้อนแรงงานและสะท้อนกำลังซื้อของประเทศแน่นอนเขาไปดูแผนสัดส่วนเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะไปตอนนี้ปี65เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณเนี่ยเอ้าวัยทำงานน่ะอยู่ที่ 64.8% เออนี่นะวัยทำงานนะวัยสูงอายุอยู่ที่ 18% ไม่ที่น่าห่วงคือสูงอายุนี่ขึ้นยังไงดูวัยเด็ก 16% พอปี 85นี่เขาวัยทำงานเหลือลดลงวัยทำงานเหลือ58เห็นไหมล่ะวัยสูงอายุขึ้นมากขึ้นสายพีโอจะมากขึ้นนี่ดูดิวัยเด็กวัยเด็กวัยเด็กลดลงโอ้เขาบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยประชากรไทยที่66ล้านคนณวันนี้อีก50ปีจะเหลือ30ล้านคนและถ้าประชากรลดลงมากๆเนี่ยแนวโน้มเรื่องเศรษฐกิจถดถอยโอ้เพราะมันไม่มีกำลังซื้อในประเทศคือตอนนี้ต้องคิดแบบโอ้บูรณาการหลายเรื่องพี่วีดูจำนวนประชากรที่พี่วีบอกนะถ้าเหลือ30ล้านคนเมื่อไหร่ครับประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจเราจะหดตัวลงไปถูกต้องเกินครึ่งนึงของปัจจุบันสิ่งที่เผชิญตอนนี้คือเกิดน้อยแก่นานเกิดโอ้คนสูงวัยเยอะแยะหมดคนรุ่นนี้ทำให้กระทรวงพม.รัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยต้องจัดเวิร์กช็อปเลยครับเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตประชากรครับผมเชื่อว่าวันนี้คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินว่าสังคมสูงอายุเชื่อไหมครับว่าถ้าอัตราการเกิดของประเทศไทยยังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยอีก60ปีครับ60ปีจากนี้ไปประชากรของประเทศไทยจาก66ล้านคนจะเหลือเพียงแค่31-32ล้านเท่านั้นนะครับแต่ว่านั่นคืออีก60ปีนะครับจากนี้ไป60ปีระยะสั้นมันอาจจะเกิดอะไรที่มันรวดเร็วกว่านั้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่านั้นก็ได้สมัยปี2500ครับ2500เมื่อ67ปีที่แล้วอัตราการเกิดนะครับต่อสุภาพสตรี1คนนะครับจะมีลูกกันถึง6คนถ้าย้อนหลังกลับไปรุ่นปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อคุณแม่ถามกันบอกว่ามีพี่น้องกันกี่คนจะบอกมี7คนมี8คนนะครับมี5คน6คนบ้างแต่พอมาวันนี้ครับ67ปีให้หลังจาก6ต่อ1เนี่ยวันนี้มันกลายเป็น1ต่อ1ครับเชื่อไหมครับ4ปีที่ผ่านมาครับปี62จนถึงปี66เนี่ยนะครับคนไทยหายไปเนี่ยเกือบ 500,000 คนนะครับ4ปีเท่านั้นเองหายไป 500,000 คนฉะนั้นคนเกิดก็น้อยคนสูงอายุนะครับเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกปีมันก็ยิ่งเร่งครับวันนี้ประเทศไทยของเราเป็นเขาเรียกว่าเป็น age society หรือว่าสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์แบบแนวทางที่สำคัญที่เราจะต้องเร่งทำวันนี้ในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของประเทศไทยนะครับแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาเรื่อง
วิกฤตของโครงสร้างประชากรอันดับแรกเราจะต้องเสริมพลังวัยทำงานก่อนครับเราพูดกันถึงจะต้องให้คนวัยทำงานนั้นตั้งตัวได้ครับตั้งตัวได้เราต้องสร้างงานที่มีคุณค่าให้กับเขาคนยิ่งน้อยลงวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะดูถึงธุรกิจของโลก business ที่เป็น green business environmentally friendly ทั่วโลกครับวันนี้กำลังพูดถึงอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธุรกิจใหม่ๆเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นของคนรุ่นใหม่นอกจากนั้นเองเราก็ต้องส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพชีวอนามัยหรือแม้แต่การทำงานที่ปลอดภัยครับเพราะว่าถ้าหากทำงานแล้วไม่ปลอดภัยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคน ที่อยู่ในวัยทำงานจะกลายเป็นคนพิการไปในทันทีเราต้องดูแลพวกเขาให้ดีต้องปฏิรูปการวางแผนครับรวมไปถึงแรงงานที่เรามีแรงงานต่างด้าวเข้ามานั้นเราจะบริหารแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นอย่างไรเพื่อที่จะรักษาระดับ productivity ของประเทศแล้วก็รักษาระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มันมีความยั่งยืนในส่วนต่อมาเราพูดถึงต้องให้พวกเขานั้นสามารถดูแลครอบครัวได้ครับเราจะต้องสร้าง work life balance กันนะครับไม่ใช่ทำงานทำงานอย่างเดียวหรือว่าเที่ยวเอาเพียงแค่อย่างเดียวเราต้องดูแลถึงสวัสดิการเด็กเล็กครับประเด็นต่อมาครับเรา empower ครอบครัวแล้วนะครับคนวัยทำงานแล้วเราต้องมาดูครับว่ารุ่นเด็กของเราจะพัฒนาเด็กของเรากันอย่างไรเด็กเราน้อยลงแต่เราต้องทำให้มีคุณภาพมากขึ้นครับเราต้องมาปฏิรูปครับระบบนิเวศการเรียนรู้สมรรถนะของครูครับเราอยากจะมีโปรดักต์ที่ดีขึ้นมาเราต้องทำแม่พิมพ์ให้ดีเราต้องทำแม่พิมพ์ให้ทันสมัยเสียก่อนเราต้องพัฒนาระบบการศึกษาที่มันตอบสนองกับเขาบอกว่าให้เรียนในสิ่งที่ใช่แล้วก็ได้ใช้ในสิ่งที่เรียนแล้วก็ที่สำคัญเราต้องลดโอกาสความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจะยากดีมีจนคนกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางต่างๆนั้นทุกคนครับเด็กทุกคนล้วนแล้วแต่มีพลังแล้วก็มีศักยภาพอยู่ในตัวเราต้องไปปลูกฝังสิ่งเหล่านั้นแล้วดึงเอาศักยภาพที่มันมีอยู่จำกัดเพราะว่าเด็กเรามีอยู่จำกัดนั้นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เราจะต้องสอนให้เขาเข้าใจว่าโตขึ้นแล้วเนี่ยเขาทำงานเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างเขาจะมีครอบครัวเนี่ยนะครับเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมนะครับบางคนเด็กๆบางคนบอกว่าโอ้รัฐมนตรีกระทรวงพม.บอกต้องเร่งเพิ่มจำนวนประชากรวันที่14กุมภาที่ผ่านมาวันวาเลนไทน์นี่โอ้โหเสร็จชั้นละเต็มที่เลยผมบอกไม่ใช่นะครับอย่าเพิ่งไปท้องก่อนวัยอันควรต้องมีความพร้อมก่อนสร้างครอบครัวเมื่อเราพร้อมในการที่จะให้มีลูกเขาเกิดมานะครับในส่วนต่อมาครับเราพูดกันถึงเด็กแล้วพูดถึงผู้สูงอายุครับวันนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมนะครับถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ย they are old but they are not out they are still active ฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้ผู้สูงอายุทุกๆคนครับ60ไปแล้วเนี่ย60ตอนต้น70ตอนต้นเนี่ยมีทั้งกำลังกายมีทั้งกำลังใจกำลังสมองผู้สูงอายุคือเอนไซโคลปีเดียเคลื่อนที่ครับเชี่ยวชาญในชีวิตเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์อย่างมากมายต้องดึงเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับการจ้างงานของผู้สูงอายุก็ต้องให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเหมาะสมกับสถานภาพความเป็นอยู่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเอื้อในการทำงานของกลุ่มผู้สูงอายุให้มากขึ้นนะครับมีการพูดถึงการขยายอายุการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายประเทศนะครับในยุโรปนะครับมีการขยายไปแล้ว65ปีก็มีนะครับในเมืองไทยของเราในขณะนี้ก็มีบางสาขานะครับอย่างเช่นกระบวนการยุติธรรมที่อายุการเกษียณราชการนั้นขึ้นไปถึง70ปีในคนกลุ่มต่อมาครับพี่น้องกลุ่มคนพิการครับศักยภาพคนพิการไทยนั้นไม่ได้น้อยกว่าประเทศอื่นๆเลยในทางตรงกันข้ามมากกว่าประเทศอื่นเสียด้วยซ้ำแล้วก็มีศักยภาพมากกว่าคนปกติอย่างเราๆท่านๆด้วยซ้ำไปดังนั้นวันนี้เราจะต้องให้โอกาสเขาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาในระบบนะครับการอัพสกิลการรีสกิลการทำให้ประเทศไทยครับเป็น accessible Thailand ทำให้มี universal design ออกไปทุกที่เพราะว่าคนพิการนั้นเมื่อเขาได้รับโอกาสเขาจะกลายเป็น productive member ของสังคมแล้วก็ช่วยกันครับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยและในส่วนสุดท้ายครับนโยบายที่5ครับวันนี้เราต้องพูดกันถึงการสร้างระบบนิเวศเพื่อพัฒนาครอบครัวเอื้อให้ประเทศไทยของเรานั้นมีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งขึ้นมาเราต้องเชื่อมระบบสวัสดิการเขาด้วยกันครับการสร้างโอกาสในการที่จะมีที่อยู่อาศัยครับให้มีบ้านนะครับเพราะว่านี้บ้านของเรานะครับในเมืองไทยก็แพงขึ้นทุกวัน
บ้านหลังหนึ่ง3ล้าน4ล้านบาทเนี่ยนะครับยังไม่นับที่เวลาโฆษณากันใน Facebook นะครับหลังละ50ล้าน100ล้าน200ล้าน500ล้านเอาแค่3ล้าน4ล้านก่อนครับทำงานชั่วชีวิตยังไม่มีปัญญาซื้อบ้านหลังหนึ่งเลยดังนั้นวันนี้กระทรวงพม.ถึงได้ขอให้การเคหะแห่งชาติวันนี้เรามีท่านผู้ว่าการเคหะมาด้วยเนี่ยนะครับขอให้เร่งนะครับในการหาที่พักอาศัยสำหรับ First Jobber ในราคาที่มันจับต้องได้ให้เขาสามารถตั้งตัวได้ก่อนนะครับและที่สำคัญบ้านเหล่านั้นจะต้องมี Universal Design หรือว่ามีอารยสถาปัตย์อยู่ด้วยและที่สำคัญเราต้องมาสร้างระบบนิเวศครับสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้คนทุกๆคนคนทุกวัยครับสามารถอยากจะมีครอบครัวเพราะวันนี้การที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องประชากรเกิดน้อยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ให้ผู้ชายผู้หญิง2คนมามีครอบครัวแต่งงานกันแล้วมีลูกนะครับการที่อยากจะมีลูกนั้นเนี่ยการที่อยากจะเพิ่มผลผลิตของประชากรเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์จากการที่ทุกๆส่วนของสังคมครับทำให้สังคมนั้นมันมีความน่าอยู่ลูกฉันเกิดมาแล้วจะปลอดภัยไหมลูกฉันเกิดมาแล้วโตขึ้นมาแล้วจะเรียนหนังสือที่ไหนลูกฉันเกิดขึ้นมาแล้วจะเจอยาเสพติดหรือเปล่าลูกฉันเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถหาแฟกเตอร์แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้สังคมไทยน่าอยู่ใช้คำว่าน่าอยู่ซึ่งมันมีหลายแฟกเตอร์เหลือเกินเป็นบทบาทของทุกๆฝ่ายที่ต้องมาช่วยกันเมื่อนั้นแหละครับเมื่อสังคมมันน่าอยู่เมื่อคนรุ่นใหม่ Gen Y Gen Z Gen Alpha รู้สึกว่าอยู่แล้วมันมีหวังอยู่แล้วมันอบอุ่นครับฉันอยากจะมีเมียแล้วฉันอยากจะมีลูกแล้วเพราะมีลูกแล้วมันจะมีความหวังขึ้นมาวันนั้นคือการที่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จนี่คือสาเหตุที่ทำไมครับวันนี้ทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือหลายประเทศในยุโรปและในเอเชียเองยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการเกิดใหม่ของประชากรได้เพราะมันไม่ใช่เป็นการทำให้คนสองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วผลิตเด็กขึ้นมามันเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมโดยรวมให้เงินไปอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหานะครับถ้ามีเด็กเกิดใหม่ผมให้คนละแสนคนละแสนคนละแสนแสนหนึ่งหมดไปแล้วแล้วทำยังไงครับมันก็กลับมาอีปัญหาอีรอบเดิมอีกฉะนั้นวันนี้เราต้องสร้างระบบภาพรวมทั้งหมด5ข้อที่ผมได้พูดไปนั้นมันจะแก้ปัญหาในระยะสั้นนะครับทำให้ประเทศไทยผ่าวิกฤตเรื่องประชากรไปได้มันจะแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวทำให้ครอบครัวมีความมั่นคงขึ้นปัญหาต่างๆมันจะลดลงไปนะครับและท้ายที่สุดแล้วถ้าหากว่าเราสามารถแก้ปัญหาทำได้5เรื่องที่ผมพูดกันไปนี้ด้วยอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของทุกกระทรวงทุกกรมพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วเราจะสามารถคืนลูกหลานให้กับครอบครัวเราจะสามารถคืนครอบครัวให้กับชุมชนแล้วเราจะสามารถคืนชุมชนให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริงก็แนวทางเขาจะเจนนะครับว่าจะปัญหาปัจจุบันจะเกิดอะไรขึ้นคุณท็อปวราวุธเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และไปบอกท่านนายกด้วยนายกและนายกก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้ก็สำคัญใช่ไหมเรื่องปัญหาประชากรเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นภัยแต่แก้ตรงนี้ปัจจุบันเราจะได้เรื่องอนาคตเกิดมาแต่ถ้าเราไม่แก้นะปัจจุบันนะปัญหานั้นเนี่ยจะคุกคามประเทศไทยหมดเลย